สวัสดีครับอาจารย์ตาลนะครับสำหรับคอร์สนี้เนี่ยนะครับเป็นการกำหนดคูปองให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับเป็นการกำหนดส่วนลดต่างๆให้กับลูกค้าตามเทศกาลหรือตามช่วงเวลาที่เราอยากให้มีโปรโมชั่นใหม่ๆออกมาบ้างนะครับการกำหนดคูปองทำได้ไม่ยากเราเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์นะครับเราต้องมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆนะครับการกำหนดคูปองก็จะมีเรื่องของการกำหนดสิทธิ์การใช้งานนะครับการกำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นบาทนะครับซึ่งทำได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในคอร์สนี้ครับ